โอเคเปิดแล้วสวัสดีสครดีัต้องขายรวบมไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เราสบายสบายครับผมอยู่กับเสียปอนนะครับผมแห่งสุกี้ลิ้มหม้อรวมนะครับครับผมไม่รวมครับผมก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาคุยกับศิลปิน NFT นะครับผมโดยครั้งนี้นะครับผมเรานอกจากจะเป็นศิลปิน NFT แล้วเนี่ยคุณปอนลิ้มเนี่ยครับผมยังทำอะไรมามากมายเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยได้แตกลายไปอย่างการขายสุกี้ขายอาหารนะครับผมนอกจากที่แต่ก่อนกินอย่างเดียวตอนนี้ก็ขายด้วยนะครับผมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือผมเองก็รู้จักกับปอนมานานตั้งแต่สมัยที่ทำงานด้วยกันที่เลชอมิกที่สตาร์พิกตั้งแต่ยุคนั้นตั้งแต่ตอนปอนยังเรียนอยู่มงเทพครับผมแล้วก็เห็นปอนทำมาทุกอย่างจริงๆครับผมตอนนั้นพอๆกับไอ้กุ๊กเลยพอๆกับตอนไลฟ์กุ๊กเลยครับผมแต่นี้จะเป็นสายแบบกว้างขึ้นไปก็คือเห็นตั้งแต่ปอนถ่ายหนังครับผมถ่ายหนังเอ่ยทำหนังสือหนังทำหนังสือหนังตัวเองตอนนั้นตั้งแต่ก่อนจะมาทำแรปทำเพลงแรปทำเพลงแรปเองเย่าครับแล้วก็ทำอะไรอีกทำภาพประกอบวาดการ์ตูนคอมิกตูนมังงะครับผมแล้วก็ทำอาร์ทอยมีช่วงนึงจะเห็นคุณปอนอยู่ในวงการอาร์ทอยครับผมแล้วก็ทำรายการโทรทัศน์ครับผมทำรายการทีวีทำช่องครับผมแล้วก็ล่าสุดก็คือทำร้านอาหารและ NFT ไปพร้อมๆกันครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักวาด NFT สายล้มลุกคลุกคลานครับผมผ่านอะไรมาเยอะครับผมจากเดิมที่เราคุยกับเหมือนกับว่าตัวท็อปๆตัวเก่งๆดังๆไปเยอะแล้วผมเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับนักวาดสายที่มีเขาเรียกว่าไงดีมีความเป็นปุถุชนมากขึ้นครับผมเราก็น่าจะได้อะไรกันกลับไปครับผมเสียปอนแนะนำตัวเองก่อนครับผมนิดนึงผมวางดีกว่าเกิดอะไรขึ้นก็สวัสดีครับชื่อปอนกระตุกนะครับเดี๋ยวเราก็ตุกวะผมเห็นอยู่ไม่รู้แต่ผมดูนี่ผมกระตุกตลอดเวลาเลยไม่รู้ทำไมอะไรปอนเอาใหม่มาเอามาแล้วกลับมาแล้วอ่ะครับผมชื่อปอนนะครับรัตนพงษ์แซ่ลิ้มฮะต้องตั้งแต่ไหนเนี่ยพี่จันเกิดมาให้แบบอลังการมากตั้งแต่รู้จักกับพี่จันนี่แหละตั้งแต่เริ่มมาใช่ใช่ก็ตอนไม่ต้องยาวมากนะไอ้เจมันไม่ชอบคนแนะนำตัวยาวๆอ๋อเหรอใช่ใช่มันกินเวลาพี่เราจะได้คุยกันเรื่องอื่นบ้างครับปอนยาวครับไม่ใช่แนะนำตรงนั้นก็ตอนสมัยเรียนมหาลัยนะครับก็อยู่มงเทพเรียนนิเทศภาพยนตร์ครับสายพวกวิจารณ์เขียนบทอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นสายผลิตประมาณนั้นแล้วก็จบมาก็มี Photoshop ติดตัวอะไรเงี้ยก็มาอยู่กับพี่สันสตาร์ทิกใช่ตอนนั้นก็อุ้ยถือว่าเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆเลยได้เรียนพวกแบบอะไรนะอินดีไซน์แล้วก็วิธีการจัดอาร์ตใช่ครับผมเราจะปวดหัวโยบกี้นิดนึงตอนที่ทำงานไปด้วยก็ส่วนตัวผมสะสมพวกโมเดลอยู่แล้วอะไรเงี้ยพวกไอรอนแมนพวกของเล่นก็เลยไปตามสมัยก่อนมันยังมีงานเป็นของคอมมิคอนอะไรพวกเนี้ยก็ได้ไปเจอกับพวกแก๊งๆพี่ที่ทำอาร์ทอยก็เลยได้เข้าไปตอนนั้นก็เริ่มทำพวกโมเดลอาร์ทอยแบบจริงจังเลยใช่ถึงขั้นแบบตอนแรกก็ปั้นไม่เป็นก็เริ่มจ้างก่อนต่อมาก็เริ่มปั้นเองแล้วก็ทำพิมพ์ซิลิโคนเองหล่อเรซินเองหมดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มต้นทุนได้มากกว่าประหยัดนั่นเองใช่ไม่งั้นเราต้องไปหาเดี๋ยวก่อนเพิ่งนึกได้เราลืมสิ่งที่สำคัญมากเลยครับเรามีกิจกรรมเออใช่เรามีแจกมีแจก NFT เอ้ยเจได้พิมพ์มาใน description ป่ะฝากเดี๋ยวผมไปเติมให้ก็ได้ครับฝากเติมให้หน่อยครับผมครับผมก็อันนี้บอกนิดนึงก่อนที่ปอนจะกลับไปลุยคุยต่อนะครับผมก็วันนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆแต่แจกเยอะนะจ๊ะครับผมก็คือเราแจก NFT เรียกว่าตัวละ Gas Boy Gas Boy ครับซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของคุณปอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันในช่วงท้ายๆด้วยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับคอลเลกชันนั้นครับผมเป็นตัวที่มีมูลค่าอยู่ที่
0.02 นี่คือมูลค่าตั้งต้นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ในอนาคตนะครับผมวิธีแตกง่ายๆเลยคือไหนปอยบอกดิก็ดูคลิปนี้กดแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปนะครับผมแล้วก็ไปที่แล้วก็อีกขั้นตอนนึงคือไปที่ Twitter แล้วก็จะเห็นพิมพ์ว่ารัตตะขีดตอนครับความจริงผมมีแชร์ลิงก์ไปแล้วแหละแชร์ลิงก์ตัวนั้นที่ปอยทําไว้ใช่เดี๋ยวฝากเจด้วยก็ได้ครับเจใส่ใน description ให้หน่อยตัวรีทวิตก็กดติดตามกดรีทวิตแล้วก็กดหัวใจให้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้ที่ต้องกดให้ครบเพราะเดี๋ยวปอนจะไปเช็คครับผมปอนจะเป็นคนใช่ผมจะได้เช็คดูว่ามีใครดีบ้างครับผมครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกิฟต์เอาไว้นะครับหลอกค่าคงค่าแก๊สก็ปอนรับไปเต็มๆนะครับผมครับผมครับใจปั้มมากเลยโอเคมีคนสวัสดีแล้วคุณโบฟูชินอุ้ยคนนี้ผมต้องสวัสดีครับไม่ได้ครับอันนี้เขาเรียกไงในคอลเลกเตอร์ผมครับครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับแจ๊สบอยครับผมครับผมก็ผมแปะมีคุณชิรุฟิผมอ่านแล้วดูดูเย่สวัสดีครับผมดูเย่โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมใครมีคำถามอะไรเรื่องกิจกรรมหรือเรื่องอะไรก็สามารถถามคุณปอนได้หมดเลยนะครับโอเคมาปอนลุยต่อเมื่อกี้เราอยู่ที่อาร์ทอยครับผมอยู่ที่อาร์ทอยก่อนก็ตอนอะไรลืมเลยลืมทำอาร์ตทอยก็ตอนนั้นถือว่าผมก็อยากหาคาแรคเตอร์ของตัวเองเนาะส่วนตัวผมชอบเคยเห็นรูปภาพสมัยยุคแบบ194 142ยุคสงครามแก๊สแอทแทคพวกเนี้ยมันจะมีรูปแบบเด็กน้อยผู้หญิงใส่หน้ากากแก๊สผมรู้สึกว่ามันแบบมันอิมแพคมากพี่มันเป็นแบบเด็กผู้หญิงอ่ะที่แบบบอบบางแต่ว่าต้องมาใส่หน้ากากที่มันดูสีความแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยชอบทีมนี้ผมก็เลยมาปั้นโมเดลเป็นแก๊งออเฟนแก๊สแมสเป็นเด็กผู้หญิงกำพร้าใส่หน้ากากแก๊สอะไรเงี้ยครับใช่ก็มีเหมือนช่วงนั้นมีหนังออเฟนด้วยป่ะคุณใช่ไหมใช่มันมีเรื่องนั้นด้วยอีเด็กผีเด็กนรกก็เลยแบบผมก็เลยติดคาแรคเตอร์หน้ากากแก๊สนี้ไปมันบางทีมันจะดูเป็นฮีโร่มันก็ไม่ใช่มันดูแบบเป็นลูกกระจกประมาณนั้นน่ะเออมันดูแบบเป็นลูกจ๊อกดูเป็นแบบจะไวร้ายอะไรประมาณนี้เลยชอบความเป็นคาแรคเตอร์มันครับผมครับตอนนี้พอจุดเริ่มต้นของแก๊สบอยถูกต้องไหมใช่ใช่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบชอบอะไรที่เกี่ยวกับหน้ากากแก๊สครับผมชอบ SM ไปต่อไปถ้าผมเข้าเรื่องนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยน้ำที่นิดหน่อยนิดหน่อยครับผมหลังจากนั้นครับผมหลังจากนั้นก็ระหว่างที่อยู่ที่เลสก็นอกจากทำโมเดลแล้วก็มีเขียนวาดภาพประกอบเขียนการ์ตูนแต่ก็ไม่เคยได้แบบปล่อยๆทางไหนปล่อยตอนนั้นยังมีโอ๊กบีคอมิกอยู่นานมากยังเป็นโอ๊กบีอยู่ก็มีปล่อยทางนั้นตอนนั้นก็อยู่กับกุ๊กอุ๊กบีตอนนั้นใช่อยู่กับกุ๊กอุ๊กบีตอนนี้กลายเป็นกุ๊กไลน์ไปแล้วใช่ไปต่อครับประมาณนั้นพอทำงานอยู่ที่ Starfish ได้ประมาณ2ปีช่วงนั้นช่วงก่อนที่ผมจะตัดสินใจออกคือมันมีฟรีแลนซ์เข้ามาอันนี้เริ่มมาอาชีพฟรีแลนซ์แล้วเริ่มมีงานนอกเข้ามาแบบว่าได้เขียนงานกับ Bioscope ได้เขียนสคริปต์ของช่องโมโนอ๋ออันนี้มึงเขียนกับคู่แข่งขนาดที่ทำงานกับกูอยู่เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่กับฟรีแลนซ์บอกว่าออกมาแล้วเนี่ยผมได้ทำงานกับพี่ที่อยู่ฟิล์มแม็กด้วยไปทุกท่านพี่ต้มฟังอยู่ไหมครับครับผมไม่เป็นไรครับผมจริงรู้จักกันหมดแหละพี่ต้มก็รู้จักบกพิแมทมีสีกันครับผมต่อเลยครับก็เลยแบบมั่นใจว่าเอ้ยจะออกมาช่วยดูแลงานที่บ้านยังมีงานรองรับอยู่จำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอแยกมาอยู่กับมาได้อยู่ได้โคราชได้ประมาณ 2-3 เดือนผังโมโนเขาเปลี่ยนจากผมได้เขียนสคริปต์โมโนกลายเป็นแบบว่าหายไปเลยโมโนเขาเปลี่ยนแบบตลอดเวลาเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนผังตอนแรกเขาก็ชวนให้ผมไปอยู่แต่ว่าผมคิดว่าอุตส่าห์ได้กลับมาอยู่โคราชแล้วอะไรเงี้ยไม่กลับไปกรุงเทพทำไมอ่ะอันนี้นิดนึงขอแทรกหน่อยทำไมถึงอยากอยู่โคราชมากกว่ากรุงเทพไม่ชอบแสงสีเหรอหน้าตานายดูชอบแสงสีมากเลยมันมีเรื่องแบบมาม่าที่บ้านก็ไม่ค่อยสบายด้วยต้องกลับมาดูแลที่บ้านโหดึงดราม่าเลยเศร้าเลยใช่ๆผมไม่ขายผมเลยโอนบริจาคได้ที่แก๊สบอย
อะไรนะ opensea.io โอเคใช่ครับที่บ้านที่บ้านไม่ค่อยสบายก็เลยผมก็เลยว่าจะกลับไปดูแลที่บ้านแล้วก็เขาก็ทำออฟฟิศให้ด้วยก็เลยโอเคได้กลับไปทำงานมีออฟฟิศเลยครับแล้วก็มีนั่นแหละก็จะมีทำฟรีแลนซ์มาได้ปีสองปีผมก็เลยกลับมาทำงานประจำแบบว่าไม่ไหวแล้วแบบงานฟรีแลนซ์มันก็หายเงียบเนาะอย่างนี้ก็เลยแบบลองกลับมาทำงานประจำอีกทีดีกว่าก็เลยได้ทำกับที่คลินิกทำฟันที่โคราชเกี่ยวอะไรวะผมอัปเกรดเป็นคุณหมอได้เรียบร้อยเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่อันนี้หมอเถื่อนหมอกระเป๋าฟันไงหมอฟันอย่างเดียวหมอกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเละเทะหมดเป็นกราฟิกให้คลินิกตอนนั้นคลินิกเขาหาคนทำแบบกราฟิกทำคอนเทนต์ทำอาร์ตโพสอะไรเงี้ยก็เลยได้กลับมาทำมาแตะกราฟิกอีกทีใช่แล้วก็ตอนเดี๋ยวนะช่วงนั้นมีอะไรแปลกๆแต่ตอนผมก็เลยใช้ของเลยป่ะตอนทำฟูคุโระนี่มันทำก่อนหรือทำหลังไอ้นี่นะครับยังไม่ถึงอยู่ในช่วงฟูคุโระอยู่ในช่วงเป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่บ้านด้วยมันก็พอว่างเนาะก็เลยแบบเสาร์อาทิตย์ที่แบบบ้านร้านปิดอะไรเงี้ยครับผมก็ได้ไปถ่ายคลิปทำช่องอันนั้นคือทำเพราะความแบบว่าความสนุกเลยไม่ได้แบบหวังอะไรใช่ป่ะใช่ใช่ครับก็หวังแหละหวังโอเคมันไม่ได้ปกติพวกช่อง YouTube มันต้องมียอดไลค์ยอด Subscribe ถึงจะได้เงินอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ใช่ก็ทำเป็นเล็กๆจากคลิปแกล้งของกูก็ไม่ถึงไม่ง่ายใครที่แบบอุ้ยเปิดเรียนจบมาทำช่อง YouTube ดีกว่าแค่หยอกคนเดี๋ยวไม่ง่ายส่วนใหญ่เราจะเห็นในคนที่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เราได้มาเห็นครับอีกด้านหนึ่งใช่ครับฟูคุโระทีวีครับตอนนี้ผมก็ไปออกนะผมจะบอกว่าตอนนี้3คนเนี่ยคือเคยผ่านการทำ YouTube มาทั้งหมดแล้วก็เจ๋งหมดเป็นไงบ้างครับผมโอเคครับผมในคอนเทนต์ในนั้นก็จะมีทั้งแบบว่าแกล้งคนเนาะพอออกไปแกล้งคนผมไม่รู้จะแกล้งใครหรือแบบกลัวดราม่าอะไรก็เปลี่ยนมามีคอนเทนต์อ่ะส่วนตัวชอบทำกับข้าวทำอาหารด้วยเฮ้ยมีทำอาหารด้วยเนี่ยใช่ใช่เอ้ยผมเคยทำที่ออฟฟิศบ่อยนะผมชอบคอนเทนต์ในนี้นะที่เป็นรีวิวไก่เผ็ดกับไอ้เนี่ยมาม่าเผ็ดอะสนุกอ๋อมันจะมีเกมแทรกเป็นกินกินเล่นเล่นอะไรประมาณนั้นใช่เป็นชาเลนจ์สนุกเป็นชาเลนจ์ก็นั่นแหละมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแบบเฮ้ยมั่นใจออกมาทำร้านอาหารด้วยอะไรประมาณมันก็มีทำคลิปทำช่องแล้วไปเขียนพวกเขียนบทเขียนอะไรให้กับเหมือนเป็นหนังสือของโคราชก็จะมีแบบว่าเอาดารามาเล่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำเป็นเหมือนคอมิกแต่เป็นแบบคนแสดงอะไรเงี้ยครับนี่เราก็ได้เจอดารานี่ใช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 ่ก็มีดารามีนักร้องคนนักร้องใหม่วงพริกไทยแต่เป็นคนใหม่อ่ะจำชื่อไม่ได้ก็มาเล่นมาน้องคนที่อยู่จุฬาใช่ไหมเสียงแหลมๆเหมือนคล้ายๆกันชื่อเย็นๆอย่าไปว่าน้องเขาดีดีดีนั่นแหละครับก็ได้เจอแล้วก็โอเคอันนั้นก็เป็นพาร์ททำคลิปทำช่อง YouTube ครับผมเดี๋ยวผมขอแวะทักทายช่องแชทหน่อยเริ่มเยอะครับผมครับผมเมื่อกี้เราโอเคคุณณัฐดนัยสวัสดีครับผมออนสตรีเจลงนี่แล้วนะลงกติกาแล้ววิธีแจกแก๊สบอยใครเห็นก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้นะครับผมแล้วก็ไปกดรีทวีตให้คุณปอนแล้วก็ follow นะครับผมเดี๋ยวคุณปอนจะน่าจะเช็คจากรีทวีตน่าจะง่ายสุดเนาะใช่ใช่ครับเพราะมันจะขึ้นตรงรีทวีตให้เช็คได้ครับผมแล้วก็นี่ครับผมแฟนคลับคุณปอนนะครับพี่หนูพี่หนูดีครับครับผมครับผมคุณปัญญพัฒน์สวัสดีครับคุณสิริรัตน์สวัสดีพี่ปอยครับผมประจำครับคุณวิศวกรสวัสดีครับสวัสดีครบนะครับบกซันพี่เจและแขกรับเชิญครับผมมีลูกค้าสุกี้ลิ้มมานะครับคุณธนโชตเป็นผัวของคนสุริรัตน์อีกทีนึงแค่คู่เอาตามมาคุมนะครับผมมาคุมเดี๋ยวครับผมไว้ใจไม่ได้เลยจริงครับคุณปอนต้องมีคุมไปครับผมครับผมมีคำถามด้วยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวขอให้ปอนเล่าให้จบก่อนนิดนึงนี่ใกล้จะมาถึงใกล้ไปเลยเอทีนะโอเคมาเมื่อกี้ถึงไหนแล้ว
เป็นอะไรนะกลายไป NFT อะไรวะเมื่อกี้มึงฟังเป็นอะไรได้ยินเหมือนกลายเป็นเอทแล้วเดี๋ยวไม่ให้อย่าให้เผาเลยป่ะไม่ต้องโอเคโอเคขอจบไลฟ์แต่เพียงนี้ครับโอเคน้ำสำลักน้ำครับผมยังไม่เปิดร้านอ่ะอันนี้อยู่ก่อนยังก็อยู่เยอะกลับมาคลินิกก่อนเมื่อกี้กลับไปทำคลิปแล้วก็กลับมาคลินิกอ๋อระหว่างที่อยู่คลินิกช่วงเป็นโควิดช่วงโควิดรอบที่สองมั้งของโคราชคลินิกก็เปลี่ยนเวลาผมก็เข้าคลินิกน้อยลงทำให้ผมมีเวลาว่างทำไอ้รายการไลเดอร์ไลฟ์เดอร์ไลฟ์เดอร์อ๋อรายการที่กูไปออกนี่หว่าลืมใช่ใช่ขอบคุณเลยครับขอบทุกคนเลยครับตรงนี้ขอบทุกคนแล้วครับใครรู้จักแม่งโดนหมดครับผมไลฟ์เดอร์และไลฟ์เดอร์ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบอยู่ดีผมกลับมาจากการทำยูทูบแบบผมว่าโอเคขึ้นเพราะว่าได้ดาราเยอะได้พี่เชอรี่ทำโคกมาครับผมได้นี่ด้วยได้น้องนุ๊กน้องนุ๊กคอนเนคชั่นมาเต็มครับผมใช่ก็ตอนทำไลฟ์เตอร์ก็เป็นการแบบว่าพูดคุยกับคนในหลายอาชีพอันนั้นเน้นการเมืองหน่อยเพราะว่าแบบถามเรื่องช่วงนี้มีผลกระทบอะไรบ้างกับอาชีพเขาแล้วก็ให้กำลังใจคนที่แบบแต่มาไวไปหน่อยนะแล้วว่าถ้าเกิดทำตอนนี้แล้วแบบเน้นการเมืองนี้นะน่าจะคนจะชอบตอนนั้นที่แบบไม่หนักมากเออแบบไม่มีใครกล้าตอบอะทำได้แบบพอถึงช็อตบอลถามการเมืองขึ้นมาจะแบบเจี๊ยอะไรวะถ้าเป็นตอนนี้น่าจะใส่กันยับเพราะตอนนั้นมันยังไม่บูมมากเลยตอนนั้นยังไม่มีข้อเท้าใช่ยังมีแค่นาฬิกาอะไรแบบมาทั้งน้อยอยู่ครับผมแต่ผมอยากรู้อ่ะแล้วแบบคอนเนคชั่นแบบไปหามาจากไหนอ่ะผมว่าพี่เชอรี่นี่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะเขาก็ตามพี่บอลอยู่แล้วใช่ปะล่ะตั้งแต่ยุคอัดถอยป่ะใช่ของพี่เชอรี่แต่แบบอย่างคนอื่นนะแบบอย่างนุ๊กเนี้ยไปได้ยังไงครับคือรู้จักกันแล้วนุ๊กอ่ะเป็นเด็กโคราชเป็นเด็กโคราชแล้วก็เลยคุยกันง่ายแล้วก็ใช่เป็นเด็กโคราชแหละอะไรวะโอเคก็เลยแบบอื่นที่มันไลฟ์ป่ะครับอย่างประมาณเกือบ 70% ก็เพื่อนพวกอาชีพทนายหรือเด็ก AIS อะไรพวกนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นคนเพื่อนเยอะหลายอาชีพอยู่ครับที่ได้คุยกับทุกอาชีพแล้วจริงเลยมียังมีเพื่อนอยู่ดีแบบเพื่อนที่สมัยเรียนแม่งสกปรกมากแต่พอโตมามันได้ทำสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็มาไลฟ์ดูกันได้ครับผมน่าสนใจใช่มันก็หนักอยู่ตอนนั้นสนุกดีครับตอนทำไลฟ์แต่พอได้กลับมาทำออฟฟิศเต็มตัวก็นั่นแหละก็ไลเดอร์ก็ไม่ได้ทำแหละแต่แล้วมันก็เหนื่อยๆแล้วก็อ่ะพอเริ่มพอได้กลับมาทำออฟฟิศทีนี้ผมก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอกับแฟนแล้วก็ได้มีการแบบพูดคุยกันแล้วเฮ้ยชอบทำอาหารชอบกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ได้แหละเป็นที่มาของร้านสกีลิงอ๋อครับผมใช่เหมือนคุยกันแล้วแบบเฮ้ยโอเคแล้วก็มีกันเท่าไหร่ก็มาช่วยกันแชร์แล้วก็มาหาสถานที่หาร้านใช่ครับอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าการที่เราจะตัดสินใจเปิดร้านอาหารสักร้านเนี่ยเราว่ามันเรื่องใหญ่มากอ่ะคือเราก็เคยแบบที่บ้านก็เคยคุยเรื่องแบบจะทำคาเฟ่อะไรเงี้ยอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยตัดสินใจแล้วจะเปิดแล้วแบบมันมีแบบมีช็อตอะไรที่แบบสำคัญที่ทำให้แบบตัดสินใจว่าแบบลุยเพราะแบบมันเหนื่อยไงมันต้องแบบเก็บสต็อกของหาของอะไรเงี้ยตอนจะเริ่มตอนแรกคิดว่าอยากทำร้านอาหารแหละแฟนผมอยากเปิดร้านแล้วทีนี้เนี่ยก็บวกกับที่แบบเอ้ยผมก็พอทำเป็นแล้วก็ที่บ้านชอบทำอาหารอยู่แหละทีนี้ก็เลยแบบเอาไปมาก็ลงตัวที่ซุกี้แฟนผมชอบกินซุกี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะแล้วก็ลองใส่กิมมิคแบบเล่นกับกระทะร้อนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ตะเวนกินตามแบบกรุงเทพขอนแก่นอะไรพวกเนี้ยครับมาลองชิมลองอะไรดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยังไม่ถูกใจเพราะว่าบางเจ้าก็ยังเป็นน้ำจิ้มสุกี้เหมือนที่แบบเวลาเราไปกินหมูกระทะจะเปรี้ยวหวานทรงนะใช่มันจะมีความแบบเหมือนหอยทอดเลยใช่เหมือนหอยทอดทีนี้แบบพอกลับมาโคราชมาที่บ้านก็มาลองแล้วนี่มาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองสูตร
สุกี้ริมแบบที่บ้านไหมอะไรเงี้ยก็ได้เป็นสุกี้ริมสูตรทำไหลเอ้ยไฮไลท์ใจเย็นใจเย็นไม่ไม่กลายให้คนบ่นเลยเล่นเองตัวเองสุดนั่นแหละครับแล้วก็เลยแบบแล้วก็ทำนานมากได้ทดลองฝึกทำบนกระทะร้อนนานมากกว่าจะแบบเอ้ยมันน้ำเยอะไปหรือแห้งไปประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์อาจจะทำไปประมาณ30ล้านรอบก็ได้นะครับไม่มีใครทำจนที่บ้านแบบไม่อยากกินทุกวันนี้ที่บ้านไม่มากินที่ร้านนะคือแบบเขาบอกเบื่อแล้วครับผมใช่ครับวุ้นเส้นก็แบบหาวุ้นเส้นที่ไม่ได้หาวุ้นเส้นตลาดที่แบบเป็นยี่ห้อที่แบบแมสอะไรเงี้ยไปเจอวุ้นเส้นที่ต้องสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเสียของหลังๆแหละพอมาทำปุ๊บเราต้องสั่งทั้งเส้นทั้งวัตถุดิบอะไรเงี้ยมามันก็จะลำบากช่วงนี้โควิดเลยวุ่นวายแต่ก็เราก็ใช่ครับแล้วก็พยายามคุมคุณภาพไว้ก็นั่นแหละพอรู้สึกว่าแบบโอเคแหละก็เลยลองเปิดดูเปิด2เดือนแรกคือแบบก็หนักอยู่คือขายดีแบบหนักอยู่มีเรื่องอยากรู้ก็คือครับจริงผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากทำร้านอาหารแหละแล้วก็คือแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทำกับข้าวได้เงี้ยแต่ว่ามันต้องพอภูมิใจในรสชาติเราต้องพอใจกับรสชาติมันแค่ไหนเราต้องมั่นใจได้ขั้นยังไงเลยอ่ะถึงจะแบบอ๋อผมเอาความมั่นใจไหนมาทำเลยใช่ไอ้ที่บอกว่าทำอยู่2อาทิตย์นั่นน่ะแบบอันแบบช็อตไหนที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยมันได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยแหละขายได้แล้วอีป่ะเอาจริงๆผมตอนระหว่างที่ช่วงที่ฝึกทำนะเนาะก็นอกจากที่บ้านจะชิมแล้วก็มีแบบเชิญเพื่อนหรือแบบพี่ที่รู้จักมาชิมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีของทุกที่คือมันก็ร้านมันก็มีแค่ซุกี้มันไม่ต้องทำอย่างอื่นเยอะแยะเช่นแบบว่าไม่เหมือนตามสั่งอ่ะผมต้องนอกจากผมทำผัดกะเพราเสร็จเป็นแล้วผมต้องทำมานู่นเป็นทำนี่เป็นทำมาอย่างเดียวอ่ะว่างั้นใช่ใช่หรือทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันก็มีวัตถุดิบที่มันหลากหลายมากซึ่งผมมาทำเป็นซุกี้ปุ๊บซุกี้มันจะมีผักอยู่3อย่างอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็สูตรของผมคือผมก็ไม่ได้ใส่น้ำมันใช้น้ำซุปในการเลี้ยงให้ผักให้หมูสุกอะไรเงี้ยเฮ้ยบอกสูตรเลยอ่ะสุดยอดเลยใช่ลืมไม่ฝึกนะครับ2อาทิตย์เปิดได้นะครับร้านผมหลังๆก็จะมีเริ่มมีพวกแบบนักกามอะไรมากินเยอะนักอะไรนะนักกามนักกามเฮ้ยเดี๋ยวมันตอบไม่ตรงคำถามเจมันถามว่าอะไรที่ทำให้มั่นใจว่าอร่อยแล้วแบบขายได้แล้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ถามสูตรก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีแค่นั้นแหละมันคือเกิดจากการที่เราให้เพื่อนลองชิมเราแบบตัวลองชิมดูแล้วคือทุกคนก็รู้สึกว่าอร่อยได้แล้วอะไรงั้นใช่แต่ก็ไม่ได้ใจร้อนนะแต่ว่าตอนแรกว่าจะเปิดใจร้อนอยู่นี่หว่าอะไรของมึงไม่แต่ว่ามันก็แบบคือถ้าอย่างเคสพี่ปออย่างเงี้ยคือมันเปิดในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากถูกปะล่ะที่ใช้แบบ2สัปดาห์จากการฝึกแล้วพี่ก็แต่ว่าผมเช่าตึกตั้งแต่แบบว่าสิ้นปีที่แล้วประมาณตุลาพฤศจิกาเช่าตึกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแต่ว่าก็นานอยู่นะทิ้งเวลากว่าจะเปิดร้านอีกจริงๆก็ 3-4 เดือนเหมือนกันแต่ว่าฝึก2อาทิตย์การพัฒนาสูตรมันแบบมันใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวเองแล้วแต่มันอาจจะเป็นนี้แบบเป็นติดทามหรือเปล่าอีกหนึ่งคือแบบว่าซุกี้มันก็มีแค่น้ำซุปที่กลมกล่อมกับน้ำจิ้มแค่นั้นอ่ะมันก็เลยจะมีแค่นี้มันเหมือนผมเลือกอาหารที่มันใช้วัตถุดิบแล้วก็อะไรน้อยอ่ะผมเก็ตแล้วคือจริงๆแล้วถ้าในเคสแบบนี้คือสิ่งที่พี่ปอนใส่ใจเป็นพิเศษคือน้ำจิ้มปะใช่น้ำจิ้มกับน้ำซุปถ้วยทุกจานมาใส่น้ำจิ้มใช่จริงกับน้ำซุปเพราะว่าแล้วก็น้ำคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสุกี้ทุกที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันมีวิธีทำที่แตกต่างแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะร้อนแต่ที่เราไปใส่ใจในกับมันพิเศษคือน้ำจิ้มมันคือตัวแปรของรสชาติถูกไหมพอทุกคนมองทุกคนที่ชิมเห็นตรงกันว่าโอเคมันก็จบมันก็เข้าล็อกง่าย
มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับคุณทำสปาเกตตี้คุณต้องมีแบบลวกลวกเส้นเวลาเท่านี้หรือซอสต้องปริมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้แต่ผมลองแล้วผมลองน้ำจิ้มถูกที่ริมแล้วมันก่อนทำผมอร่อยครับอร่อยอันนี้คือไม่ต้องไปกินร้านเขาก็ได้ครับสั่งน้ำจิ้มไปเทใส่อะไรอร่อยหมดครับผมจริงก็เข้าเพจสุกี้ลิ้มนะครับผมอ่าครับจริงครับสุดยอดครับอ่าครับผมผมขออีกนิดนึงพอดีผมก็สนใจเรื่องอาหารแหละผมก็เลยแบบอยากรู้ว่าแบบแต่คือพอระยะเวลามันสั้นมากครับแบบสองสัปดาห์อย่างเงี้ยจำสูตรได้แม่นขนาดนั้นเลยครับความเสถียรของสูตรความนิ่งรสชาติเราทำกับข้าวบางทีรสชาติมันไม่เหมือนกันเลยเมนูเดียวกันก็อยู่ที่สูตรน้ำจิ้มอ่ะพอสูตรน้ำจิ้มมันได้ยิงเสร็จปุ๊บที่แหละเราก็รันแหละก็คือเพราะทุกอย่างมันปรุงไว้อยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ใช่อ๋อแต่เวลามันทำมันก็ต้องแบบว่าก็ต้องจดแล้วเนาะถูกไหมพี่จดใช่ใช่ใช่ก็เป็นสูตรน้ำจิ้มไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างอื่นมีป่ะแบบต้องลวกกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างอื่นน้ำส้มอ๋อก็ฝึกจนดูว่าแบบว่าประมาณเนี้ยมันสุกแล้วเพื่อจะได้เซนเซนเนื้อก็ลวกแป๊บเดียวพออะไรเงี้ยหมูก็ลวกให้นานหน่อยเดี๋ยวเป็นลูกกุดับหรืออะไรเงี้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิแต่ว่าปัญหาแรกๆก็มีอยู่ช่วงแบบว่าผมแพ้อาหารทะเลเนาะก็จะมีแบบจะมีแฟนผมคอยดูแลเรื่องอันนี้ให้ใช่ว่าสุกก็สดไม่สดอะไรแฟนแพ้หมูแฟนแพ้หมูใช่เป็นจบเลยนะผมเปิดร้านไม่ได้โอเคครับผมอันนี้ขอรัดคิวคอมเมนต์นี้ให้นะครับจากพี่ปานะครับอยากกินส่งสุกี้ทางไปรษณีย์ให้หน่อยได้ไหมคะนะครับผมจากพี่ปาสตาร์พิกนะครับผมอ๋อได้ครับผมแต่พี่ปาต้องส่งเงินไปด้วยนะครับต้องโอนตังค์มาก่อนพี่ปอมเนี่ยทำเสร็จใส่กล่องเลยแล้วส่งไปรษณีย์ครับผม3วันโอเคอันนี้เราน่าจะมาถึง NFT แล้วเนาะใช่ตอนนี้ okay. ระหว่างที่ผมทำซุกี้ไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ7-8 เดือน7-8 เดือนเข้า8 เดือนย้อนกลับไปเมื่อ3 เดือนก่อนประมาณ3 กรกฎาแล้วก็สิงหากรกฎาก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรกระแสจริงๆคนแรกที่ผมเห็นคือไอ้นาตุไอ้เด็กงานอันนี้ก็เคยเจอกันตามงานอ๋อกระโดดไปก่อนนะกันน่าจะย้อนดิทำร้านซุกี้ผมไปเรียกว่าอะไรเปิดบูธวาดรูปขายสติ๊กเกอร์ขายโปสการ์ดตามงานอีเวนท์ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไปกรุงเทพก็เจอนาตูที่กรุงเทพอ๋อมันไปเต้นแบบหมุนๆนะบีบอยมันไปหมุนในงานเฮ้ยล่าสุดดูคลิปมันเปล่าที่แบบเนี่ยเพ้นอะไรแล้วแบบชอบแบบสาดสีอ่ะเฮ้ยมันเท่นะบางทีผมดูแบบต้องไปดูตัวเท่ครับผมนั่นแหละวันนี้ก็ท้าวเขาว่าไปรู้จักนัทตู้ตามงานเสียเสียนัทต้องเรียกเสียนัทแล้วตอนนี้รวยเสียนัทแล้วก็เห็นมันโพสต์แรกๆเลยที่เป็นโพสต์เลยพวกเราได้นะครับเห็นโพสต์ครั้งแรกเลยขายได้ตอนนั้น1อีทีเรียมยังไม่ถึงยังเป็นแสนต้นๆมันมีช่วงสูงอยู่นี่มันมีช่วงสูงมากใช่ตอนนัทตู้แสนกว่าผมก็เลยแบบทักไปหามันว่ามันเป็นเงินจริงหรือเปล่าทักเลยเหรอทักเลยไม่รอช้านิสัยสมัยไรเดอร์กลับมาทักหาเลยว่าแบบว่าคือแบบมันคืออะไรเงินจริงหรือเปล่าเพราะปกติผมก็รู้จักแค่บิตคอยตัวเดียวไม่เคยรู้อีเทเรียมไม่เคยรู้อะไรแต่ว่าไอ้นัทก็จะทรงๆแบบผมไม่ค่อยว่างเลยพี่เดี๋ยวผมมีไลฟ์วันนี้นะพี่ดูไลฟ์ผมนะดิเคยไปสัมภาษณ์เคยไปสัมภาษณ์นัทตู่เว้ยหลังๆเป็นอย่างนี้ผมไม่ว่างพิมพ์เลยพี่เดี๋ยวผมพูดแล้วพี่ไปถอดเทปเอาแล้วแบบผมพูดใส่เฟซมาเป็นแบบเป็นคำๆใช่มันพูดใส่ส่งมาผมแล้วก็เลยผมก็เลยเอ้ยผมกระโดดไปหาคนอื่นช่วยดีกว่าผมก็เลยไปหาพี่หมูพี่หมูใจดีพี่หมูใจดีป้อนครับลงไปรอเขาทำไมวะพี่หมูมาดีพี่ครับผมก็เจอพี่หมูแต่พักก็เลยก็คุยกับพี่หมูอ๋อวันนี้อีทิลี่ยังมีโอเพนซีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมก็เลยเริ่มจาก OpenSea ก่อนเพราะว่ารู้จักตอนนั้น2ตัว OpenSea กับ Foundation แต่ตัว Foundation มันต้องมีอินไวท์จากศิลปินข้างในมาก่อนแล้วก็ลง1รูปก็เสียค่าแก๊สทันทีใช่ทั้งแก๊สทั้งมิ้นต์ OpenSea ตายตุ้มเดียว
พราะในตอนที่ผมทำเมื่อ3เดือนก่อนค่ามีงานของผมครั้งแรก600โอ้ยังถูกใช่ครั้งแรกจ่าย600แล้วเข้าโอเพนซีได้เลยล่าสุดไอโบโดนไปประมาณ 4,000 มั้ง 3,000 4,000 เพื่อนผมโดน 5,000 ครับผมตอนนี้น่าจะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้เช็คแต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 2-3,000 ครับเมื่อตอนนั้นมัน3เดือนนั้นมันยัง1 Ethereum เท่ากับ 8,000 ตรงนั้นจำได้อยู่ประมาณ 8-9,000 มันอยู่ประมาณนี้จริงเหรอถูกงั้นเหรอใช่ๆๆไม่ใช่อ่ะไม่น่าต่ำขนาดนั้นหรอก 8-90,000 เดี๋ยวนะ 8-90,000 ดิ 8-9,000 เกินไปไปเมดก็แล้วก็คอลเลคชั่นแรกผมก็เลยแบบตอนนั้นผมบ้าไอ้นี่ไอโซพอร์ตน่ารักดีผมเลี้ยงไอโซพอร์ตแมลงว่ามันเป็นสัตว์มันก็เป็นแมลงโอเคผมก็เลยเลี้ยงไอโซพอร์ตไม่ใช่เลี้ยงไอโซพอร์ตก่อนผมก็เลยเอามันมาวาดเป็น NFT ใช่ก็ถ้าเป็นตอนนั้นตอนที่วาดผมคิดอยู่ว่าเออมันมีเป็นคำถามที่แบบคนที่เข้าวงการใหม่ๆจะชอบถามกันว่าคนซื้อไปทำไมหรือว่าป้าผมก็เพิ่งถามไปว่าเขาซื้อไปทำอะไรเพราะว่าอันนี้เผื่อใครไม่รู้เนาะก็ NFT เวลาคนซื้อไปเขาซื้อไปแล้วก็ได้ในนามเจ้าของ NFT แต่ว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์จากคนวาดไม่ได้ลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์ใช่ไม่ใช่แบบว่าถ้าเราจ้างอย่างพี่ซันจ้างผมวาดอะไรเงี้ยพี่ซันก็ได้ลิขสิทธิ์ผมก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ใช่แต่ NFT ทำไม่ได้นั่นแหละก็เลยมีคำถามจากผู้ใหญ่ว่าเอ้าแล้วเขาซื้อไปทำอะไรซื้อไปทำไมตอนนั้นผมก็มีคำถามนี้ขึ้นมาผมก็เลยว่าถ้างั้นเราก็ทำให้เป็นแบบของสะสมผมก็เลยเอาเก็บพ่นวกับไอโซพอร์ตที่แบบเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็สะสมได้อะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นคอลเลคชันแบบตู้มยาวๆตอนนั้นทำ30ตัวก็มีขายได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ก็ยังไม่หมด30ตัวอันนี้คือออกมาปุ๊บก็แบบแต่ก็ยังได้เรื่อยๆใช่ป่ะแบบออกปุ๊บก็ได้เลยใช่ใช่ใช่แสดงว่าออกตัวก็โอเคอยู่นะเช็คให้เลยมึงทิ้งขว้างขนาดจำไม่ได้เลยเฮ้ยผมปล่อยแล้วผมปล่อยสัตว์เลี้ยงอันนี้คือปล่อยไว้หลังบ้านอะไรเงี้ยป่ะแบบปล่อยตัวเดินเอาไว้ที่6 7 8ขายได้8ตัวจาก30ก็คือก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่แบบไม่ได้ขายดีนักอะไรอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นประมาณสักเขาเรียกไงดีคนที่มาเล่นแล้วแบบขายได้ประมาณเนี้ยก็สักราวๆสัก 50% 40% ที่แบบที่มาเล่นก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้กันแบบไม่ได้แบบไม่ได้เลยได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่30ตัวครับผมพอทำหมดคอลเลคชันปุ๊บผมก็ลองช่วงนั้นคนเริ่มมาเริ่มเข้ามาวงการเอ็นเอ็นเริ่มบูมเริ่มบูมบูมแบบบูมหนักเลยเริ่มมีลูกเล่นกันมีกูนี่แหละกูก็ไปด้วยเข้าเดือนที่2เริ่มมีรถแมพเริ่มมีแบบว่าการคราฟมีเอาหัวนี่บวกตัวนี้แล้วคราฟเป็นของใหม่อ๋อนี่แสดงว่าปอนน่าจะเข้ามาเล่นก่อนเราประมาณ2เดือนป่ะเท่าที่ฟังดู7กรกฎาคมเข้า7กรกฎาคมใช่ป่ะของเราจําไม่ได้ว่ะจําได้แต่เดี๋ยวเอาหรอทำไม่ได้เหมือนกันจริงเราเข้าเล่นได้กันโอเคเริ่มบูมพอมันเริ่มบูมปุ๊บคนก็เริ่มมีลูกเล่นกับมันเริ่มแบบว่าใส่นู่นใส่นี่เลยเตรียมเพิ่มใช่ทีนี้ผมก็เลยคิดอันนั้นทำคอลเลคชันใหม่ดีกว่าเป็นปอนพอร์ตคือเป็นเหมือนการ์ดเกมที่แบบว่าต้องมีตัวไอ้คาแรคเตอร์หนึ่งตัวกับไอเทมถ้าคนซื้อไป2ตัวบวกกันก็จะมิงเป็นตัวใหม่ให้ครับเป็นตัวใหม่ให้เช่นแบบแล้วผมก็ใช้ทีมเป็นผีกับทีมพวกแบบธาตุแล้วก็ความเป็นอะไรอ่ะมีแมลงมีสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เอามีบัฟธาตุนี่คือล่ามโซ่เงี้ยใช่เป็นธาตุเดินตามเข้าใจแล้วพอมาจับรวมกันก็แบบแต่ว่าตัวต้นสารตั้งต้นผมมันจะเป็นตัวแบบเหมือนผีอะไรเงี้ยสีขาวดำพอรวมกับธาตุที่เป็นสีนี้ก็จะกลายเป็นตัวใหม่สีใหม่แล้วก็แต่ตอนแรกพอแบบเฮ้ยสนุกแหละอยากทำพอวางแผนไปปุ๊บมาดูเอ้ยค่าแบบค่าเราค่าแก๊สที่เราส่งให้ลูกค้าคือแบบไม่ได้ขาดทุนไม่ได้ทำราคาทุน
มันมักจะแพงกว่าค่าที่เราลงไปขายถ้าเราขายไม่แพงนะแต่ผมก็ตอนนี้มิงไปก็นิ่งตึ๊บเลยมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยอะไรที่เราอยากทำมันจะไม่ค่อยออกใช่จะนิ่งตึ๊บอะไรสนุกผมก็เลยได้มานั่งผมทำทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งอันที่ไม่ได้อยากทำก็ยังไม่ออกใจเย็นใจเย็นมันมีอยู่แล้วว่าเกินกว่าครึ่งอ่ะจะเป็นคนที่แบบขายไม่ออกอะไรอย่างนี้มีเยอะอยู่เป็นความจริงเงินโหดร้ายใช่ยากคือนั่นแหละแล้วพอช่วงเนี้ยช่วงกลางๆเดือนประมาณต้นเอ้ยต้นสิงหาคนเริ่มแบบขายไม่ออกมันมีคอลเลกเตอร์เยอะมีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเยอะของสบู่เงี้ยพอเริ่มขายไม่ออกก็จะเริ่มแบบดราม่าชีวิตว่าแบบขายไม่ออกสนุกมากเลยผมชอบไปอ่านใช่แบบโหแบบม้อร้องกันแบบจริงจังจริงๆผมก็เป็นอยู่ช่วงที่แบบว่าฝันแบบฝันก่อนตื่นทุกเกือบทุกวันที่แบบว่าตื่นว่าเฮ้ยมีอีเมลเข้ามีโอ้โหเข้าเป็นสีเข้าวุ้ยทุกแบบบ่อยๆเลยบ่อยแบบหนักเลยนะช่วงนี้กูก็ฝันยังไงมึงใช่ไหมไม่โอเคไม่ขนาดนั้นครับพวกอันนี้มันก็เลยแบบทำให้เราได้คิดว่าแบบจริงๆแล้วมันมีกลุ่มเป้าหมายมันมีสองกลุ่มหลักๆแหละกลุ่มหนึ่งคือแบบเหมือนอาศัยอย่างผมเนี่ยผมก็ซื้อของคนอื่นเก็บเพราะว่าชอบแต่พอใส่ราคาพอซื้อมาปุ๊บแล้วลองใส่ราคาเล่นๆดูเอาขายได้เอาตอนนี้ก็เริ่มขายหมดแล้วเอาหรอไอ้ที่แบบซื้อมาเล่นๆนี่ไปหมดแล้วนี่ไงใช่ก็เหลือเก็บติดตัวอยู่สามสี่คนเฮ้ยแสดงว่าเป็นคนนี่นะมีแบบมีดวงด้านค้าขายอะไรอย่างเงี้ยความเป็นคาแรคเตอร์สนใจโซโนฟิชเชอร์แมนครับผมขายกันเองทำไมวะไปต่อครับผมใช่ก็เลยอะไรมองว่ามันมีสองกลุ่มกลุ่มอย่างผมซื้อมาเพื่อสะสมเพื่อชอบอะไรเงี้ยกับอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเป็นนักเทรดนักเก็งกำไรเลยเป็นเทรดเดอร์ใช่ขายแบบเพราะว่าเนี่ยพอมันเข้าคอลเลกชันที่สามของผมมันยิ่งเห็นชัดมากเพราะว่าคอลเลกชันแก๊สบอยมาแล้วแก๊สบอยมาเป้าไอผมนอกจากขายไม่ได้แล้วไอ้ตัวที่แล้วไอ้ปอนพอดขายไม่ได้ลูกเล่นเยอะไปอะไรเงี้ยแล้วก็เล็งเห็นว่าลูกค้าน่าจะแบบไม่ได้ยุบยับขนาดนั้นนะไม่ได้แบบต้องการอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบกลับมามองว่าเอ้าเราก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นภาพจำของเรานี่หว่าที่เราชอบใช่คนส่วนใหญ่ที่แบบทำโมเดลก็พอรู้ปอนต้องหน้ากากแก๊สหรืออะไรก็เลยกลับมาวาดเป็นแก๊สบอยนั่นแหละแก๊สบอยก็ผมถือว่าขายดีมันมีจุดเปลี่ยนใช่มันมีจุดเปลี่ยนที่จำได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยที่ปอนลงเนี่ยมันก็คือมันก็ไม่ได้ขายดีตั้งแต่แรกจำได้แบบตอนแรกๆก็เฉยๆก็จะแบบมีแบบปลายทยอยออกไปตามปกติในฐานะที่แบบคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างขายได้ระดับหนึ่งอะไรงั้นแล้วอยู่ดีๆมันก็มีจุดเปลี่ยนเข้ามาไหนเล่าซิเป็นไงครับไอระหว่างทางมันก็แบบพอขายได้ยิบย่อยเนาะวันละตัวสองตัวเอาง่ายๆอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4 ตัวดีกว่าที่ขายได้แต่มันมีประมาณอาทิตย์ที่สามผมจะลงทุกวันเมื่อก่อนลงวันพฤหัสตอนนี้ลงวันจันทร์แหละทุกวันจันทร์กี่โมงเอาให้ละเอียดเลยเผื่อคนจะตามวันจันทร์สามทุ่มครับวันจันทร์สามทุ่มแต่ว่าผมจะมีงานเตยิ้มแล้วไม่ผมเวลาลงของผมลงประมาณตีสามไอ้มึงฟังให้จบก่อนฟังให้ปอยให้จบก่อนจัดไปแต่สูตรผมจะมีงานตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเพราะว่าช่วงเวลาบ่ายสองบ่ายสามของร้านผมมันนิ่งอ๋อคือไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกันใครของเลยใช่ไอ้วันมันพอมันนิ่งผมก็เลยลองมีงานตอนบ่ายสองบ่ายสามให้มันทิ้งเอาไว้ในนั้นเวลาผมทำอาร์ตโปรโมทจะได้แบบว่าคนกดเข้าไปดูแล้วก็เห็นงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยรอขายรอขายเป็นเทคนิคบางทีแบบอ๋อเราโพสต์ไปแต่ว่าคนกดมันไม่มีลิงก์ให้กดไปหาอะไรเงี้ยกดไปก็เจอแต่ตัวเก่าๆแต่ไอ้สามทุ่มเนี่ยก็คือสามทุ่มตั้งแต่ก็คือใช้เวลานี้ตั้งแต่ตอนที่ขายคอเก่าๆที่ไม่ได้ขายดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อคอเก่าผมลงมั่วซั่วมากเพราะฉะนั้นการเลือกเวลาอาจจะมีผลก็ได้เพราะว่าที่ผมลองเลือกแบบมีเวลาฟิกเวลาตายตัวเพราะว่าลูกค้ามันจำบางทีลูกค้าเขาจำได้ว่าแบบอ๋อลงช่วงนี้หรออาจจะมีการรอหรือเปล่านะอาจจะรอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรอคิดเองก็ได้ใช่อาจจะคิดเองเพราะบ่ายสองผมมีงานประมาณแล้วผมจะว่างอีกทีประมาณเกือบ
เกือบจะปิดร้าน 2:00 นอย่างเงี้ยมันช่วงเคอร์ฟิวเนาะช่วงเพราะโคราชก็แดงแก่เหมือนกันประมาณ 2:00 นประมาณ 2:00 นอ่ะมันก็จะเริ่มแบบว่ามีมูฟเมนต์ใน Twitter ขึ้นเริ่มเล่นพามไทม์ใช่แบบคนแบบอย่างถ้าเป็นคนกรุงเทพก็น่าจะพอๆกันใช่มั้ยพี่ใช่ๆ 2:00 นเค้าก็เริ่มประมาณนั้นแต่ทีนี้ไอ้ตัวจุดพีคคือแบบว่าประมาณ 2:00 นปึ๊บมันมีลูกค้าคนหนึ่งมันเป็นชื่อมันเป็นเลขอ่ะตัวเลขของไม่รู้แล้วเข้าไป2แล้วกูเข้าไป2คอลเลกเตอร์มึงแล้ว3อะไรไม่รู้3อะไรสักอย่าง306788อะไรอย่างกบฏใช่เค้าสวัสดีครับผม306877เป็นเสียงบอทเป็นเสียงบอทครับผมอ่ะใช่ๆเข้ามาออฟเฟอร์งานผม5ตัวผมลงทุกวันจันทร์6ตัวแล้ว6ตัว6ตัวแต่เดี๋ยวเข้ามาออฟเฟอร์5ตัวรวดแล้วก็แล้วที่ผมมั่นใจว่าไม่น่าใช่แบบสายสะสมหรือเปล่าคือแบบไอ้คอลเลกเตอร์แก๊สบอยผมมีแรงดาวใช่ไหมแรงดาวของผมก็จะมีแบบดูความยากง่าย1แล้วก็ราคาที่แบบต่างกันแรงดาว1ก็ถูกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้การให้ราคาของเขาคือแบบมันไม่ได้ตามแรงที่ผมให้ไปอ่ะเออให้ไงวะอย่างตัวนึงตัวที่แบบผมขายถูกสุดแรงดาวเขากลับให้แบบ0.1 อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเห็นว่าตัวนี้มึงขายได้อะไรอย่างงี้ป่ะใช่อาจจะเล็งอย่างนั้นคือแปลกมากคือตัวดาวนึงใช่ขายไม่ได้แล้วใช่แล้วหลังนั่นแหละวันนั้นคืนนั้นตอนแรกผมกะว่าแล้วผมพี่ซันอาจจะเห็นว่าแบบผมแคปว่ามีคนออฟเฟอร์แล้วผมก็ไปโพสทาง Facebook ทั้งจริงไอ้ตอนออฟเฟอร์เรายังไม่เห็นเราไปเห็นทีหลังตอนนี้นายขายแล้วคือผมก็แคปไปโพสแหละว่าเผื่อมีคนที่แบบจะมาเสนอราคามากกว่านี้มั้ยครับประมาณนี้เผื่อได้เยอะขึ้นใช่ๆแต่ก็พอรอจนถึงแบบ 20:40 ไม่เรื่องไม่มีแล้วผมก็เลยกดให้เค้าหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วผมไม่เคยมีการออฟเฟอร์มาก่อนผมเลยไม่รู้ว่าเราโดนค่าแก๊สยับเลยเป็นคนจ่ายแก๊สแต่ว่ามันยังคุ้มไงพอลองคำนวณแล้วอ๋อมันยังคุ้มมันยังเค้ายังให้ราคาที่สูงกว่าราคาต้นมันอะไรยังได้ตังค์บ้างหายไปหมดเลย5ตัววันนั้นผมมีออฟเฟอร์ผมก็ทักไปถามพี่ปอนว่าอันนี้คืออะไรครับพี่ทําไมผมต้องจ่ายค่าแก๊สด้วยพี่ปอนตอบว่าแล้วแม่งโดนหนักมากอ่ะคือแบบงานขาย400โดนแก๊ส700ต้องยอมจริงอย่าไปกดมันเลยไม่คุ้มผมก็ไม่ได้กดแต่มันไม่คุ้มถ้ามันไม่คุ้มคือผมก็ปล่อยก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดเค้าแบบเหมือนกับให้แบบสูงๆแบบ 0.1 อะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างอะไรเงี้ยใช่ๆๆอันนี้ถ้าใครที่เข้ามาใหม่ผมมีหลักง่ายๆเวลาคำนวณคือแบบถ้า1อีเธเรียมก็จำไว้ว่า1อีเธเรียมก็ 100,000 0.1 ก็ 10,000 อะไรประมาณนี้ก็1ประมาณนั้นเอง10,000 100อะไรก็ว่าไปครับก็เลยประมาณแล้วตอนนี้ค่ามันก็11มันก็อยู่ที่แบบขึ้นมาอีกสมมติขายได้ 0.008 ก็ตีไป9เลยอะไรอย่างเงี้ยบวกไปนิดนึงบวกไปนิดนึงแบบนี้นึงโอเคเฮ้ยต้องรีบแล้วเดี๋ยวไม่เหลือเวลาตอบคําถามคนอื่นโอเคพอเค้าเริ่มมาออฟเฟอร์งานผมก็เลยกดให้ไปหมดเลย5ตัวแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็มีคนแปลกหน้ามาซื้ออีกตัวนึงไปก็ครบวันนั้น6ตัวหมดโซเอาตัวเอาหมดเลยครับจริงๆแล้วก็แต่ว่ามันมีดราม่านะอันนี้คือต้องให้เห็นทุกที่ริมเสื้อยืดเฮ้ยสวยๆชอบตัวนี้สวยต่อมีดราม่าอะไรวะแต่ว่ามันก็มีดราม่ามันต่อมาเพราะว่าผมไปโพสในทวิตเลยเนาะก็จะมีพี่ที่แบบเขาก็หวังดีแหละเขามาบอกว่าไม่แนะนําให้รับคนที่มาออฟเฟอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อลูกค้าที่เขาเล็งงานเราไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นว่าเอ้าคุณขายให้คนอื่นนี่ทําไมไม่ขายตามเวลาที่หรือประมาณซึ่งผมก็แบบครับผมพี่ครับผมแต่ว่าในใจคือแบบไม่มันเราก็ไม่มั่นใจว่ามันงานจะขายได้ใช่เราก็คว้าไว้ก่อนแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเราจ่ายค่าแก๊สเองแล้วก็อ้อมเพราะมันเป็นการออฟเฟอร์เสร็จปุ๊บค่าเงินมันเปลี่ยนจากอีเธเรียมกลายเป็น WETH ใช่ต้องไปแลกเหรียญอีกใช่แล้วก็ต้องไปสวอปขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เสียค่าแลกเหรียญอีกโดนอีกต่อนึงซึ่งเอาจริงๆเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสวอปมันรอทีเดียวใช่คุ้มกว่าตอนแรกผมแบบได้มาเฮ้ยคุณได้มา2ตัวผมสวอปขึ้นไปเลยแล้วก็แบบใจเย็นค่าแก๊สว่ะแล้วก็ผมก็เก็บเอาไว้ก่อนใช่ก็จนมีแค่วันนั้นแหละที่แบบพีคๆเขามาซื้อหมดเลยนอกจากนั้นผมก็ลองเช็คดูประวัติคือแกก็ไปไล่ซื้อ
แบบไลน์ออฟเฟอร์งานตัวอื่นๆอ่ะอ๋อเป็นสายออฟเฟอร์ว่างั้นใช่ครับเป็นออฟเฟอร์งานแบบจากคนนู้นคนนี้มาเพียบเลยอะไรแต่ก็แล้วว่าก็เป็นไอ้นั่นนะเป็นจุดเรื่องนี้จุดเริ่มต้นที่ดีก็ยังได้มีแบบประสบการณ์แบบนี้บ้างซึ่งเราเองก็อยากได้บ้างเหมือนกันเจบอกเฉยๆเจบอกกูจะขายเลยผมไม่วันนั้นผมกดไม่ทันแล้วผมมาเห็นแบบเหลืออีก3ชั่วโมงแล้วแบบค่าแก๊สมันแพงพอดีอ่ะแบบผมโอนเงินอีทไม่ทันโอเคใช่หนักแล้วก็แล้วก็อย่างพีคๆเลยก็มีคนซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อ8อีเทเรียมเหมือนกันสายแบบสายหวังเด้งคือแบบไม่รู้ว่าเขาแบบกะรวยหรือว่าเขากะไม่ขายอะไรเงี้ยก็มีตัวไอตัวไหนวะประมาณนั้นมี8อีเทเรียมบ้างถึงอีเทเรียมบ้างโอเคซึ่งตอนนี้ก็เดินมา36ตัวยังไม่รวมตัวที่ล่าสุดวันนี้ที่จะแจกอะไรเงี้ยก็ขายเกือบหมดแล้วนะแสดงว่าที่เรายอมปล่อยออฟเฟอร์ไปอ่ะมันก็โอเคป่ะผลลัพธ์ที่ออกมามันก็แบบทำให้คอลเลกเตอร์ไอ้คอลเลกชันนี้มันดูแบบมียอดขายที่ต่อเนื่องป่ะเราว่ามีผลนะใช่ครับหรือปอนคิดว่าไงจริงๆเรื่องยอดขายเนี่ยคือเอาตรงๆคือแบบเวลาเราโชว์ว่าเรามียอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นการที่แบบปวดอ้างอ่ะว่าแบบเอ้ยฉันเก่งเว้ยขายได้ฉันรวยเว้ยแต่ว่ามันเป็นการทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าอ๋อคอลเลกชันนี้แม่งมีการซื้อขายได้ใช่ไหมทำให้คนแบบสามารถที่แบบนี่อ่ะผมมิ้นงานใหม่มีคำว่า sold out อยู่ข้างบนไม่โซเลยดีครับตามมาลงแน่นอนกูรอเลยเขาเช็คได้เพราะพวก NFC มันก็อยู่ในระบบบล็อกเชนเนาะมันก็จะเช็คได้ว่าใครเป็นเจ้าของงานโอเคเดี๋ยวรีบไปที่คอสุดท้ายก่อนคอล่าสุดก่อนคอไก่แล้วเดี๋ยวเราจะลุยตอบคอมเมนต์ละโอเคโอเคคอไก่เป็นอาหารที่เน้นสิ่งใช่ไม่ได้แล้วเป็นคอไก่ไอ้ the chicken head ก็ผมมันมีไอ้นี่พองานแก๊สบอยมาเริ่มนิ่งเริ่มแบบจริงๆมันก็มันที่มันดูนิ่งเพราะว่าไม่มีไอ้เขาเรียกว่าวานมาลงแบบนั้นอ่ะมันก็ยังขายแต่เราเห็นมันก็ได้เรื่อยๆนะเห็นนายก็แบบยังขายได้อยู่เรื่อยๆใช่ๆผมก็เลยแบบว่าพอคนเริ่มแบบบ่นเรื่องแก๊สแพงค่าแก๊สแพงก่อนลูกค้าซื้อเลยผมก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฝืดเครื่องอะไรอย่างนี้ใช่เริ่มตั้งแต่สิงหากันยามันเป็นช่วงที่แบบค่าแก๊สแพงมากช่วงที่พวกกูเข้ามาเล่นนี่แหละใช่มันก็เลยมีเชนหนึ่งโผล่เข้ามาใน OpenSea ก็คือเชนโพลิกอนผมก็เลยลองศึกษาดูโอ้มันก็ถึงว่าเป็นเชนใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนยากแต่ว่ามันก็ยังอยู่ใน OpenSea อยู่ดีอะไรเงี้ยการมองเห็นมันก็ยังอยู่ในวง OpenSeaก็เลยทดลองหาคอลเลกชันสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมามิงเข้าไปในเชนของโพลิกอนดูมีค่าเงินเท่ากันก็เลยเท่ากันมันใช้เป็น WETH เหมือนกันอ๋อต้องไม่ใช้ W อ๋อมึงมีอยู่แล้วด้วยสบายเลยใช่แต่ว่าเราต้องเปิดเราต้องสร้างกระเป๋า MetaMask ใหม่อ่ะเป็นของ Matic ต้องแบบ Add Token Matic เข้ามาใช้วุ่นวายแอดโทเค็นเมติกขึ้นมาแล้วโทเค็นเมติกมันแบบเหมือนมันไม่ได้มีกฎในเมตามาสก์อยู่แล้วเราต้องไปหาเขาเรียกอะไร URL หรือของมันอะแอดโทเค็นเริ่มฟังมันขี้เกียจแล้วฟังไปฟังมาเริ่มขี้เกียจแล้วยุบยับอยู่แล้วก็นั่นแหละลองขายดูก็ขายได้ตัวหนึ่งตัวนี่ตัวเขาเรียกไงดีตัวมาสคอตตัวซุกี้โอเคใช่ตัวมัสคอตตัวทุกที่ดิมตัวที่ใส่อยู่ขายไหมครับตัวนี้แหละครับโอเคใช่ก็เลยโพลิกอนพี่โดบอกถามว่าที่พูดนี่คือขายในฟาวเดชั่นใช่ไหมครับอันนี้เป็นโอเพนซีนะครับผมโอเพนซีครับผมยังไม่มีใครให้ผมอินไปเข้าไปเลยครับเอามึงไม่บอกตอนนั้นกูมีเต็มเลยไม่มาขอหรอหมดแล้วแจกหมดไปแล้วแต่ว่าผมเป็นพวกขี้เกียจวาดฉากมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าสายโปรดักชันก็จะแบบจริงจังมากเลยใช่เดี๋ยวครับโอเคไม่กูจะตะเวนดูคอมเมนต์ก่อนมึงพูดไปเลยนะคอมเมนต์บอกว่ากุยช่ายทอดก็อร่อยนะคะร้านนี้พี่เด็ดทอดกุยช่ายทอดตอกไข่ครับมีกุยช่ายด้วยใช่ไหมใช่เป็นกุยช่ายทอดแล้วก็ตอกไข่ลงไปปุ๊บเฮ้ยสูตรคล้ายร้านที่พี่เฉยซื้อมากูกินน่าเลยอ่า
มีกรุงเทพมันมีแต่โคราชไม่มีอร่อยอร่อยชอบชอบนะครับเอ้ยอ่ะมีคำถามที่ติดไว้คนแรกสุดเลยผมต้องเรียนรู้เรื่อง NFT จากไหนดีครับเพิ่งได้รู้จักเป็นครั้งแรกเองตอนปอนเรียน NFT ครั้งแรกคืออะไรพี่หมูพี่หมูพี่หมูก็คือเดี๋ยวเอาเบอร์เอาเบอร์พี่หมูให้ไปเลยครับผมนี่ๆเดี๋ยวผมเปิด OnlyFans แล้วก็สอนใน OnlyFans เลยเออดีๆอ่ะก็ต้องไม่ใส่เสื้อนะให้ใจเย็นถ้าเกิดเหมือนกับว่ายังไงดีถ้าเกิดไม่ได้มีเพื่อนที่แบบที่เล่นอะไรงี้อยู่ก็ YouTube มีครับผมมีช่องที่สองมีครับดูเลดไลท์ครับดูเลดไลท์ครับเออดีๆดูเลดไลท์เลดไลท์แต่เลดไลท์เป็นแล้วว่ามันไม่ได้สอนเป็นลำดับขนาดนั้นนะเอออาจจะแบบหาพวกแบบคุณอุ้ยครับดูเทปคุณอุ้ยครับแฮ่คุณปอนเทปคุณปอนยังไม่จบเลยครับผมโอ้ทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกโอ้ยไม่กี่นาทีเอง5นาทีอาจจะต่อนิดนึงเนาะ15นาทีอะไรอย่างงี้เป็นไรไหมครับปอนต้องรีบไปไหนไหมครับโอ้ยผมสบายสบาย15นาทีแล้วกันก็อย่าลืมนะครับผมแชร์ไลฟ์แล้วก็รีทวีตรีทวีตลิงก์ของคุณปอนนะครับผมเพื่อลุ้นรับ NFT หัวไก่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่หัวไก่ไม่ใช่แก๊สบอยครับผมที่มียอดขายเยอะที่สุดครับผมวันดีคืนดีวานคนเดิมอาจจะกลับมาเอาของคุณไปก็ได้ใครจะรู้อาจจะกลับมาเอาเครื่องใส่ซื้อก็ได้ไล่ซื้อของคนอื่นอยู่ใช่ไหมครับผมเขาจะแบบว่ายมันไปวนมาว่ายกลับมาแล้วแบบซื้อแบบมีคนซื้อผมไป 0.1 มาซื้อเขาก็ไปซื้อต่อแบบขอเสนอต่อ 0.2 อะไรเงี้ยก็มีก็จะได้หลักพันอยู่ยังได้หลักพันอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับผมใช่ครับก็อย่าลืมตอนนี้คู่แข่งน่าจะยังไม่เยอะเนาะน่าจะแบบมีแบบว่าคนแชร์ไปยังไม่เยอะมากครับผมก็อย่าลืมแค่กดแชร์กดรีทวีตนะครับผมครับโอ้โหคำถามคำถามปวดใจคุณโดพี่โดนะครับขาย NFT ไม่ออกทำไงดีครับปอนขายสุกี้ครับอยากรู้บอกว่าสุกี้อ่ะแบบเปิดมาปุ๊บขายดีเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับคิดว่าเพราะอะไรอ่ะทำไมมันถึงแบบเราถึงสามารถขายได้ดีแล้วผมว่าหนึ่งมันใหม่ด้วยแบบว่าสุกี้กระทะร้อนในโคราชยังไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็การจัดร้านของผมอะไรเงี้ยน่ามาอะไรเงี้ยน่าอยู่เพราะเรารู้สึกว่าคนสมัยนี้เขาไม่ใช่แค่แบบมาเพื่อกินของอร่อยเขามาเพื่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยการจัดจานการเซตไอ้กระดาษปูโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหน้าตาเจ้าของร้านอย่างเงี้ยถ้าปิดแมสเนี่ยมองไม่เห็นแล้วแต่แฟนผมสวยเขามันอาจจะมากินเพราะแบบอ๋อคือไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจโอเคอันนี้ผมตอบไม่ตรงคำถามเขาใช่ไหมตอบก่อนขายNFTไม่ออกทำไงดีลองเอาตอบแบบตรงๆก็ได้แบบที่เจ้าคิดอ่ะไม่ต้องเอาเลยตรงๆเลยก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่เลยแล้วก็ลองหวานดูไอ้จุดนี้น่าสนใจนะคือมันจะมีแบบบางอย่างที่รั้งเราอยู่แบบเฮ้ยเราคิดแล้วว่าจะทำคอนเนคชั่นเนี้ยกี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเชื่อมันขายไม่ได้ว่ะเราควรจะหยุดเมื่อไหร่เนี้ยถ้าเป็นในสายตาของบอลควรจะแบบ move on เมื่อไหร่อย่างผมถ้าเรามีรถแมพชัดเจนแล้วก็อย่าหยุดดีกว่าทำต่อให้มันจบไปเลยให้มันอย่างน้อยๆก็ให้ถึงที่ตั้งใจก่อนอย่างนี้ใช่อย่างไอโซพอร์ตผม30ตัวเงี้ยตัวระหว่างทางมันขายไม่ออกก็ให้มันจบช่างมันแล้วก็เปิดเป้าใหม่ใช่อย่างน้อยๆถึงเป้าที่ตั้งไว้โอเคครับหรือไม่ถ้าแก้เบื่อก็อย่างผมก็ได้ผมก็ไปเปิดคอเพิ่มไอแก๊สบอยยังไม่หมดก็เพิ่มหัวไก่ต่ออะไรอ๋อพอแก๊สบอยมันยาวเลยเนาะแล้วถ้าเกิดบางคนแม่งตั้งไว้เยอะมากแม่งตั้งไว้แบบ500ตัวอย่างเงี้ยแต่แบบผมไม่ได้รู้จักพี่เหนียวที่อยู่เชียงรายพี่เหนียวที่วาดตัวเหลี่ยมๆหน่อยแกตั้งไว้666ตัวก็วาดกันยาวๆก็ต้องทําไม่ถึงเนาะแบบตั้งไว้แล้วก็ต้องทําไม่ได้อย่างงี้ครับตอนแรกผมว่าจะตั้งไอ้ไก่ว่า XEXE ว่าจะ888แต่แบบพอเล็งดูไอ้เหี้ยใหญ่พยาวไปเย็นก่อนโยมนี่แหละผมว่าหลังๆก็เปลี่ยนสีไปดิเปลี่ยนสีไก่แดงไก่เขียวเปลี่ยนชุดนั้นเป็นสีชุดมีหงอนไม่มีหงอนเนี่ยไม่มีปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆก็สร้างคอลเลคชันใหม่ไปแล้วก็คอลเลคชันเก่าก็เดินคอลเลคชันใหม่ก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือปอนก็แนะนำว่าทำคอใหม่ไปด้วยอย่าแบบว่าอย่าไปยึดติดกับคอเดียวเกินไปอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็เปิดมันนี่ทํามีรถแมพของเราแล้วก็เดินตามรถแมพเพราะว่าพี่โดก็ผมเห็นพี่โดทําอยู่คอเดียวเลยแถมทําโคตรยากเลยท่าอย่างยากแอนิเมชั่นอะไรเต็มที่อ๋อก็คิดว่าพี่โดลองแบบทําอะไรผ่อนคลายดูอาจจะช่วยได้นะครับผมพี่ปอนคุณวิศวกรผมคิดไอเดียออกแล้วเราทําคอลแลบกันมั้ย
คอลแลบระหว่างสุกี้กับ NFT ไก่พวกไก่ของพี่ปอนกับของผมของมึงอันไหนมีหลายอันตัวไหนเป็นการ์ดเกมอ่ะเท่เท่เท่ได้ก็เดี๋ยวพี่ก็นี่เป็นการชวนกันรายการการรายการเลยผมนึกออกอันหนึ่งพอดีเลยเมื่อกี้อืมโอเคได้ก็เดี๋ยวพี่ก็ดีช่วยเฉยๆใช่ไหมมึงไม่ช่วยหลังไมค์ได้เดี๋ยวให้คนฟังเขาได้ตื่นเต้นด้วยไงอ๋อโอเคคือคนฟังบางคนอาจจะไม่รู้ว่าการคอลแลบคืออะไรคอลแลบนิดนึงอย่าง NFT เวลาคอลแลบกันมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนแบบว่าส่งไฟภาพมาแล้วเดี๋ยวเราวาดต่อหรือว่าเดี๋ยวเราสีต่อกันวาดแขนให้ใช่หรือว่าทำแต่ว่ามันเป็นการที่แบบว่าเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมาวาดในสไตล์ตัวเองเช่นอย่างเจได้เห็นคาแรคเตอร์ของเราในสไตล์ของอีกคนนึงใช่แล้วก็มิ้งขายลงไปเลยก็แยกกันขายไปอะไรง่ายๆครับผมครับเพราะว่าถ้าแบบว่าใครขายได้แล้วเดี๋ยวเอาเงินมาหารกันโอ้โหโคตรยุ่งยากเลยพวกค่าเงินมันเป็นแต่ความจริงมันมีระบบนะมันมีระบบแชร์เป่าตังค์ใช่ระบบแชร์อยู่แต่ก็นั่นแหละมันก็วุ่นวายเปล่าๆถามเราใช่วุ่นวายต่างขายง่ายกว่าไหนโปรโมทแล้วกูโปรโมทมั่งก็วันอาทิตย์หน้าผมมีคอลแลบกับพี่กสิทธิ์เหมือนกันดีคุยกับพี่แกไว้แล้วครับผมหัวไก่ใช่ไหมไม่ใช่ละหัวปลาพันธุ์ว่าผิดแบบว่าไปฟังมากเกินไปวาดหัวไก่ผมงงเลยเอาพี่ไปวาดตอนไหนเอาเหี้ยวาดผิดเขาเป็นหัวปลาไก่มีอ๋อมีปลาไก่ที่เขาไปทำอาหารสัตว์คุยใช่ทอดก็อร่อยครับผมคุณวิศวกรนะครับรอคนซื้ออยู่ผมก็รอเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้รอนานสุดนะครับผมครับผมพี่โดเขาถามว่าเอาขายออกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยเหรอน่าจะของพี่โดน่าจะดีเลย์ป่ะอ๋อน่าจะคู่ไปแล้วใช่มันคือการ accept offerมันมีเสนอราคาใหม่การที่เราต้องจ่ายนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบอ่ะเนาะจะมีบิดถ้าเกิดเราเปิดบิดเราจะต้องจ่ายค่าแก๊สเราก็จะมีค่าอะไรของมันนิดนึงไอ้ที่ตอนเปิดจําได้มันจะมีแบบค่าบริการหรือมันหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเกิดเราโดนออฟเฟอร์เราต้องเสียค่าแก๊สแล้วก็อีกเคสนึงก็คืออะไรครับแม้พอเขาออฟเฟอร์มามันยังเป็นค่า WETS เราต้องเสียค่าแก๊สสมมุติเป็น ETS ใช่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอา WETS ไปใช้อย่างอื่นนะอะไรเงี้ยแล้วก็ในกรณีของ Foundation ก็คือโดนทุกครั้งโดน2ดอกด้วยตอนแรกผมนึกว่าโดนแค่มินความจริงมันโดนไอ้ตอนแรกนึกว่าโดนแค่แก๊สมันโดนมินด้วยโดน2เด้งใช่โอเคครับอย่าลืมสอนในองค์ดีแฟนนะครับคุณชิลูฟิสอนชื่อว่ามันน้ำลายไหลเลยพี่บีทนะครับที่ทำมาได้รู้พอสมควรแล้วมีไอเดียอยากลองอะไรอีกกับ NFT หรืออยากทำอะไรใหม่ๆอีกไหมนะครับของคุณปอนครับผมอ๋อตอนนี้ก็มีโปรเจกต์จะทำ Gas Girl แต่มันก็ยังอยู่ในเชนอีเทเรียมอยู่ออฟเฟนใช่แล้วตอนนี้ผมก็เล็งตัวนี่ไว้เล็งโพอะไรนะมันคุยกับพี่ไอ้โซซีอ๋อโซซีอ๋อโซซีมันคืออะไรอันนี้เรายังไม่ค่อยรู้เลยมันเป็นมันมีช่วงที่คนบ่นเรื่องมันมีช่วงนึงที่บิตคอยล่วงแบบหนักบิตคอยอีเทเรียมทุกค่าเงินมันล่วงหนักแต่ว่ามันมีค่าเงินโซของโซโลนาของโซลาน่าค่าเงินโซลาน่ามันดันสวนขึ้นก็คือเป็นอีกสกุลนึงนั่นเองใช่เป็นอีกสกุลนึงไม่ใช่แค่เชนเหมือนโพลีกอนเป็นอีกสกุลนึงแหละแล้วก็เขาจะเปิดเว็บเกี่ยวกับ NFT ใช่อย่างอันนี้นิดนึงคืออย่างโพลีกอนเนี่ยมันยังอยู่ในอีเธเรียมอยู่แค่เป็นอีกเชนนึงอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เหมือนเป็นติ่งของมันอะโอเคโอเคแต่อันนี้คืออันใหม่เลยไม่ได้อยู่ในอีเธเรียมแล้วใช่ครับเป็นค่าเงินเหรียญใหม่อะไรเงี้ยเหมือนค่าเงินเหรียญของพวกเกมพวก XT เกมที่ใน NFT อ๋อโอเคเหมือนเป็นค่าแบบค่าใหญ่อยู่อะไรเงี้ยเป็นเหรียญใหญ่ใช่ใหญ่ครับก็เลยเล็งตัวนั้นไว้ว่าอาจจะไปลงที่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วนอกจากมันเป็นเหรียญใหม่แบบอะไรงี้แล้วมันมีอะไรอีกที่แบบทำให้เราคิดจะไปลงมันมีแบบคนขายได้เยอะแล้วหรืออะไรงี้หรือแก๊ถูกมันแก๊แก๊ถูกแก๊ถูกมันไม่เหมือนเงินอีทด้วยปะเหมือนกับคืออะไรว่าเงินอีทใช่เงินอีทก็คืออีเทเรียมนะครับ
อ๋อเขาเรียกกันอีทเหรอวะคือเหมือนกับเงินอีทมันจะมีความไม่เสถียรหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ค่าแก๊สมันสูงแล้วแบบเงินมันแพงอ่ะค่าเงินเหรียญถ้าสังเกตบางทีถ้าอีทีเรียมขึ้นแต่ว่าค่าแก๊สสูงตามไม่เกี่ยวแบบมันไม่เหมือนกันอ่ะบางทีแบบเออค่าอีทีเรียมตกแต่ว่าค่าแก๊สก็ยังสูงอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไปทางเดียวกันโอเคแต่ว่าทางใจทางโซแต่ว่าตอนนี้ทางโซซีมันก็ยังปิดปรับปรุงอยู่มันโดนบั๊กบั๊กระบบเทรดไปของใหม่ก็แบบนี้ก็ต้องให้เขาแบบว่าแก้บั๊กอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบอะไรอย่างนั้นใช่ถ้ามันชื่ออะไรนะรีบไอ้นะโซซีญาณนะครับก็ซีโอเคโซมันเป็นซีค่าเหรียญโซใช่ๆครับผมอะไรจะเล่นอะไรบ้าความม่วงเพิ่งมาแฟนตัวยงนะครับมาดึกมาดึกเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับผมปกติมาอีกอันนึงอีกอันนึงที่เกี่ยวกับ NFT แต่ว่ามันเป็นในระบบเกมก็คือเกม Axie อะไรเงี้ยที่แบบถ้ามีตังค์หน่อยก็น่าสนใจอ๋อไอ Axie เนี่ยคือมีเพื่อนผมเล่นอยู่หลายคนแล้วแหละก็คือก็ยังไงก็คือแบบได้รีเทิร์นแน่นอนแต่ก็ลงทุนสูงไม่ใช่สูงธรรมดาเลยก็สูงมากสตาร์ทที่ 30,000 นั่นคือสตาร์ทนะคือไม่ได้ทีมเก่งถ้าทีมเก่งก็ล่อไป 5-60,000 อะไรประมาณนั้น 5-60,000 อัพเรียกว่าอัพด้วยครับผมซึ่งผมเองตอนแรกจะเล่นก็แบบเชื่อไม่ไหวว่ะมันรู้สึกยังไงอยู่ก็เลยมาทำ NFT แล้วพอทำ NFT เสร็จไม่มีเวลาไปเล่นเหี้ยอะไรเลยครับผมใช่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นอะไรกี้ก็ก๊อกไปเล่นเกมถูกๆอะไรไปมันมีความจริงมีเกมพวกนี้ให้เลือกเล่นเยอะนะตอนนี้แบบมีบางอันแบบทำดีด้วยบางอันแบบทำหรูหราฟู่ฟ้าอะไรรอเปิดตัวอะไรอย่างนี้อยู่อะไรประมาณนั้นครับผม5นาทีสุดท้ายครับผมก็ใครที่ยังลุ้นตัวแก๊สบอยนะครับผมก็ยังได้อยู่นะครับยังกดแชร์กดอะไรได้ทันนะครับผมได้โอ้เยอะอยู่มากันเยอะเหรอใช่ครับผมก็อันนี้เราเลือกจากอะไรครับเดี๋ยวผมเอาชื่อคนที่ไปรีทวิตแล้วก็ไปใส่ในไอ้ตัวสุ่มอะตัวแรมดอนหมุนครับผมไม่ได้ส่องอะไรแล้วไปเลือกอะไรงี้ใช่ไหมเออไม่มีครับผมไม่มีไหนก็จะแจกแล้วครับผมถามกันเอ้ยถ้าเราจะกีบเอาเวอย่างเงี้ยก็คือเราต้องเสียค่าแก๊สด้วยปะใช่เราเคยแจกไปสองทีแล้วเหมือนจะส่งให้พี่สันก็เสียใช่แต่ก็ได้ฟรีเลยนั่นแหละแต่ก็อาจจะหาจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยแบบบางทีก็อาจจะโดนแบบไม่เยอะมาก30 เหรียญ40 เหรียญอะไรเงี้ยพอรับไหวผมเคยไปเล่นเกมแบบเนี้ยของคนอื่นอ่ะแบบว่าให้มารีทวิตอะไรเงี้ยแล้วผมได้เขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โอนมาให้เราแบบกระทันหันอ่ะเขาก็รอค่าแก๊สรอจังหวะเพราะฉะนั้นก็รอค่าแก๊สนะครับรอค่าแก๊สนะครับรอค่าแก๊สแบบอย่างดีครับอะไรนะอย่างคุณโบฟุโบฟุชินนะครับคอลเลกเตอร์ผมนะครับผมก็ที่ใช้นี่อยู่ใช้อวตารรูปที่ผมโอนให้ก็นั่นแหละครับเขารออยู่หลายวันไหมผมโอนให้ครับผมตอนนั้นแบบค่าแก๊สขึ้นลงๆนะผมมีคนบอกว่าแนะนำแซนบ็อกครับโอ้แซนบ็อกก็ไม่ไหวครับค่าที่ดินแพงมากแซนบ็อกนี่เรายังไม่ศึกษาข้อมูลเลยมันแพงพอกับแอคซี่เลยป่ะหรือว่าถูกกว่าแพงแพงกว่าในกรรมราคาที่ดินที่แบบเล็กกระจิ๋วนึงอะแพงกว่าแล้วก็ได้ที่ดินแบบห่างๆจากตัวใหญ่มันเป็นแนวไหนอะเกมแนวไหนไมครับพี่รันอ๋อตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนเขาเปิดยังไม่ทันแบบโอเพนเบต้าเขาเปิดแค่ตัวมาร์เก็ตเพลสให้แบบว่าซื้อขายที่ดินไปก่อนพอมันเปิดจริงปุ๊บใครที่มีที่ดินอยู่ใกล้เจ้าใหญ่ๆก็สามารถที่จะเป็นสร้างเหมือนสร้างเมืองสร้างเกมอ๋อแล้วก็หาตังค์จากการสร้างเกมเพื่อให้คนมาเล่นพอมีคนมาเล่นเค้าก็จ่ายค่าแก๊สให้เราโอเคเกมเค้าล้ําใช่หรือแบบว่าสมมุติพี่ซันมีเลสคอมิกที่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมีข้างๆพี่ก็ถึงนึงนะพี่อยากได้พี่ก็ผมก็ปล่อยขายในราคาอ๋อเหมือนอสังหาริมทรัพย์เลยงั้นเหมือนซื้อขายที่ดินเลยใช่อ๋อแล้วก็จะมีพวกแบบมีจุดแปลกๆที่แบบคนมักจะไปออๆกันอยู่เค้าก็คิดว่าอาจจะเป็นจุดที่แบบคล้ายๆรถไฟฟ้าเพราะแมปมันกว้างมากอะไรเงี้ยอุ้ยมันก็เป็นการซื้อขายที่ดินแบบจริงจังนะโอเคก็นั่นแหละครับใครแบบว่ามีหัวทางด้านนี้นะครับก็ลองไปเก็งกำไรกันดูครับผมครับอันนี้ผ
พวกเราขอเลือกลงทุนด้วยกันวาดรูปนะครับผมเอาการปวดหลังไปแลกนะครับตอนแรกผมก็กะว่าเนี่ยกะว่าจะวาด NFT เพราะมีตังค์นะผมก็จะไปลงพวก AXC เลยอะไรเงี้ยแหละแต่ตอนเราเห็นตังค์ปุ๊บเราก็มีไปเล่นแบบพวกเกมอะไรติ๊งติ๊งน้องตองของเราเหมือนกันเล่นพวกการ์ดเกมพวกอะไรพวกนี้ก็ก็โดนไปตอนแรกก็ลงไปไม่กี่ร้อยตอนนี้ก็เริ่มเป็นพันแล้วเกมมันเยอะใช่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นยุคของมันเนาะเป็นยุคผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของอีเธเรียมครับผมที่เหรียญอื่นอาจจะยังไม่มีนะครับผมอีเธเรียมเขาบอกว่าเอาไปใช้ได้หลากหลายครับผมเขาบอกว่าบิตคอยน์มันเหมือนซื้อขายหุ้นซื้อขายใช่ใช่ใช่แต่อีเธเรียมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่แบบใครจะทำอะไรกับมันก็ได้อะไรแบบนี้มันกว้างครับผมนะครับพี่โดส่งท้ายให้เรานะครับด้วยการแปะทวิตเตอร์นะครับผมใครอยากไปรีทวิตให้พี่โดนะครับผมจัดไปครับจัดไปแต่อันนี้แนะนำงานพี่โดหน่อยละกันเชียร์ว่าเอาจริงอ่ะคือคุณภาพ quality งานของพี่โดอ่ะแม่งแบบแม่งโคตรถูกเลยคือเขาทำเยอะมากแล้วก็ขายแบบว่าตัวนึงไม่ได้แพงเงี้ยอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นลองกดเข้าไปดูก็ได้ครับคืออนิเมตแม่งแบบว่าจริงจังมากคือถ้าเป็นผมอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการทำอันนึงอะไรประมาณนั้นครับผมผมเห็นแค่เห็นตัวเขียวๆแกใช่ไหมของเขียวๆแกมีออกมาเป็นเซตเลยแต่ว่าแต่ละอันนี้คือเฟรมใบเฟรมหมดเลยแล้วก็แบบลงฟีดเลยเอ่ยวิดีโอวาดพวกสายเซ็กซี่มาขายดีกว่าให้ใจเย็นใจเย็นนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดวาดแล้วปอนจะซื้อทันทีโอ้ยผมแฟนคลับเรดคอมิกอยู่แล้วครับผมแล้วไม่เห็นกูซื้อกูสักอันเลยแต่ผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ต้องซื้อ NFT ก็ได้ NFT ยังทันเนี่ยเต็มเลยเหลือบ้านเลยยิ้มแห้งๆเลยโอเคก็น่าจะหมดเวลาแล้วให้คุณลิ้มเอ้ยคุณปอนฝากอะไรทิ้งท้ายแล้วกันครับผมครับผมครับผมท้ายครับก็ฝากเอาแบบว่าเด็กใหม่ที่เข้ามาในวงการดีกว่าแบบมันจะมีแบบน้องๆทักมาหาบ่อยเรียนแบบขายไม่ได้เลยพี่เหนื่อยท้อมากเจ็ดก็อะไรนะเป็นท้อครับขายไม่ได้อ๋อต้องใช้คำนี้อ่ะเป็นท้อมันจะมีในเอาแบบตรงๆเลยก็คนที่ซื้อขายคนที่มาเล่นเงินสกุลพวกเนี้ยดิจิตอลพวกเนี้ยส่วนใหญ่สตาร์ทเลยก็เป็นผู้ชายแน่นอนก็ผมว่าน่าจะแบบ 70-80% เลยที่เป็นผู้ชายแล้วก็มีตังค์ทีนี้พอเราต้องมองว่าภาพวาดเราแม่งไม่ใช่งานศิลปะที่เราไปขายแบบขายตาม Facebook หรือขายตามงานอีเวนต์ได้มันเป็นคนละตลาดละเราต้องมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบนึงในดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามองเห็นกลุ่มเป้าหมายว่าอ๋อเป็นผู้ชายมีเงินมีคนส่วนใหญ่ที่แบบคอลเลกเตอร์ที่แบบขายง่ายๆก็จะเป็นแบบส่งผู้ชายเขาจับต้องได้แมนที่เท่อาร์ตงั้นพี่โดก็ควรจะ XX ไปเลยใช่ XXจับจับแสงแสงอะไรครับผมไม่ใช่อะไรจะรอดูเฉยๆจะรอดูเอ็กเอ็กเฉยแล้วพอแล้วคราวนี้แบบที่แบบนั่นกันท้อกันเพราะว่าศิลปินไทยก็เยอะมากที่ไม่ท่านมาที่ไม่ทำใน NFT แล้วก็เยอะสุดในโลกแล้วเออในทวิตเยอะมากมีแต่คนไทยเลยอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีศิลปินผู้หญิงหรือว่าเด็กหน้าใหม่ที่เริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบเอ้ยลายเส้นเราไม่เหมาะหรอหรืออะไรประมาณเครียดเราก็ต้องกลับไปที่ผมบอกก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายมันเป็นแบบนี้อะไรมันไม่ใช่กลุ่มที่เป็นตลาดที่เราเคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างนั้นมีความหมายครับถ้าอย่างผมไปตลาดมาร์เก็ตแบบสไตล์อะไรแบบงานค้ามุ้งมิ้งอะไรเงี้ยอันนั้นก็ตรงเป้าหมายลูกค้าก็จะตรงสายเลยใช่แต่ทีนี้ก็ไม่ได้แบบแนะนำว่าให้แบบว่าเปลี่ยนลายเส้นเป็นแบบไปก๊อปคนอื่นหรือว่าเปลี่ยนลายเส้นให้เหมือนคนอื่นโดยไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกอีกแหละมันจะเป็นการขายไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นั่นแหละก็เรียนรู้ขายได้นะครับก็มีขายเป็นอารมณ์สะสมของที่ชอบมากกว่าอะไรประมาณนั้นผมก็เก็บพวกอะไรลาเวนเดอร์แปลกๆอะไรเงี้ยก็เก็บครับผมโอเคก็น่าจะเราสุดท้ายครับมีคุณวิศวกรนะครับฝาก77 Voxel ด้วยครับผมเข้าแอบเข้าไป2แล้ว2แล้วสวยดีครับผมก็เป็นงานสไตล์ Voxel วิศวกรใช่ครับ
เชียวเห็นออกเลยต่องสุกี้ลิ้มครับไปต่องสองแฟนปอนนะครับเห็นบอกสวยไม่ทันแล้วอ่ะโอเคครับสุกี้ลิ้มนะครับสุกี้ลิ้มอยู่โคราชอย่าลืมนะครับโควิดหายไปแล้วแวะไปกินแน่นอนครับผมได้ครับครับผมก็วันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็หน้าที่ในการไปแจกตัวละครก็ฝากด้วยนะพอนยุ่งแล้วเลย20คนแล้วเหน็ดเหนื่อยนิดนึงโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ